ในส่วนของนครบาลเองเมื่อวานนี้ขยายผลไปตรวจค้นที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ย่านธนบุรีนี่แหละนะครับไปจับกลุ่มโอยี่เรือซึ่งบุคคลคนนี้เขารับจ้างปรับเปลี่ยนแบล็งกันให้มันถ่ายให้มันสามารถยิงได้จริงสุดท้ายตรวจยึดของกลางได้นะครับผู้ชม48รายการทั้งหมดเนี่ย332ชิ้นด้วยกันครับเป็นนาทีที่ตำรวจสืบนครบาลนะครับนำกำลังไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งอยู่ในซอยประชาอุทิศ65แขวงบางมดเขตทุ่งครุพื้นที่กรุงเทพนี่แหละจับกุมตัววีรยุทธ์นาทีทรหรือโอยี่เรืออายุ41ปีครับแล้วตอนเข้าไปจับกุมตัวเนี่ยโอ้โหสิ่งที่เจอของกลางนะครับผู้ชมมีทั้งอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนอุปกรณ์ดัดแปลงอาวุธปืนชนิดต่างๆยาเสพติดก็มีด้วยตรวจยึดได้ทั้งหมดแบ่งเป็นรายการทั้งหมด48รายการแต่ถ้านับเป็นชิ้นมี322ชิ้นด้วยกันฮะเหตุการณ์ยิงคือที่ห้างพารากอนเนี่ยมันกลายเป็นเหตุการณ์ที่สังคมให้ความสนใจตัวนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเองเนี่ยก็ได้สั่งการให้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผบตร.นะครับเร่งขยายผลกวาดล้างไม่ว่าจะเป็นการผลิตการจำหน่ายอาวุธปืนดัดแปลงเครื่องกระสุนแล้วต้องทำโดยเด็ดขาดนะครับก็มีการสั่งการให้ชุดสืบชุดลาดตระเวนออนไลน์แล้วก็คณะกรรมการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษนะครับของบกสส.ของนครบาลเนี่ยไปแกะรอยสืบสวนจนไปเจอฮะเป็นกลุ่มขายอาวุธปืนผิดกฎหมายซึ่งถือว่าเป็นต้นตอของเหตุอาชญากรรมสุดสลดที่เกิดขึ้นนะครับแล้วพวกเนี้ยเข้าไปดูทำแบบไม่กลัวกฎหมายกันเลยอ่ะคือมันขายออนไลน์คุณผู้ชมมันขายแบบโจ่งแจ้งมากสุดท้ายตำรวจก็รวบรวมหลักฐานทั้งหมดนะครับเสนอให้ศาลออกหมายค้นจับกุมตัวตามฐานความผิดที่ปรากฏและเจ้าหน้าที่ก็เอาหมายค้นศาลอาญาธนบุรีไปตรวจค้นบ้านเป้าหมายก็คือในย่านประชาอุทิศหลังนี้ก็พบทั้งอาวุธปืนเครื่องกระสุนอุปกรณ์ดัดแปลงนะครับแล้วก็มีหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดให้โทษเนี่ยเจอยาไอซ์2ถุงด้วยกันน้ำหนักรวมก็คือ 6.02 กรัมแล้วก็มีสิ่งของที่ตรวจยึด48รายการ322ชิ้นตามที่รายงานโดยวีรยุทธผู้ต้องหาให้การบอกว่าเดิมทีเรียนจบชั้นปวส.สาขาช่างยนต์ฮะเรียนจบเนี่ยจากสถาบันอาชีวะนู่นที่ภูเก็ตแล้วทำงานเป็นช่างยนต์สุดท้ายเริ่มจะหันมาเล่นปืนบีบีกันแล้วดันมีความรู้เรื่องช่างเป็นพื้นฐานเพื่อนแนะนำฮะเพื่อนก็ดีเนาะแนะนำชี้ทางรวยให้บอกว่าลองซ่อมดัดแปลงปืนบีบีกันเนี่ยให้ยิงกระสุนปืนได้จริงลองทำดูซิเขาก็เลยลองทำปรากฏประกอบกับความรู้ด้านช่างที่เรียนมาทำได้ดีพี่ต้นเลยทำเป็นอาชีพเลยเริ่มรับจ้างตอนแรกเล็กๆน้อยๆตอนหลังทำเป็นอาชีพหลักฮะเนี่ยแล้วก็เปิดบ้านมีคลังแสงของตัวเองอยู่แบบนี้ก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปบุคคลผู้นี้นะครับผู้ชมโอยี่เรือคนนี้ไม่ใช่ว่าจะไม่เคยโดนคดีมาก่อนนะเขาเคยโดนจับมาแล้วด้วยปี58เนี่ยโดนคดีฐานความผิดร่วมกันมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตทำประกอบซ่อมแซมเปลี่ยนลักษณะสั่งนำเข้าหรือจำหน่ายปืนหรือเครื่องกระสุนปืนโดยไม่รับอนุญาตโดนแจ้งก็คือสอนอบางยี่เรือไม่รู้เกี่ยวข้องกับฉายาเขาหรือเปล่าก็แถวบ้านยี่เรือนั่นแหละครับแล้วครั้งนั้นศาลจำคุกนะฮะที่เรือนจำบางบอน3ปีไม่เข็ดหรอที่แสดงว่าคุกไม่ได้น่ากลัวนะเพราะว่าออกมาเขาทำแบบเดิมทำเหมือนเดิมเลยนะครับเบื้องต้นก็นำตัวพร้อมของกลางเนี่ยส่งพนักงานสอบสวนสน.ราชบูรณะดำเนินคดีตามกฎหมายฟังข้อมูลจากตำรวจนะครับพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีบอกว่าตำรวจเนี่ยขยายผลจับกุมทางออนไลน์มานานกว่า3เดือนแล้วแล้วก็พบว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่ผลิตดัดแปลงปืนแบล็งกันแล้วก็ลำกล้องรวมถึงแมกกาซีนบรรจุกระสุนเนี่ยพยานหลักฐานเยอะมากและมีความเชื่อมโยงชิ้นส่วนอุปกรณ์กับคนขายปืนให้แก่เด็กอายุ14ปีตำรวจตรวจสอบว่ามีการเชื่อมโยงกันหมดเลยอ่ะฟังจากเจ้าหน้าที่ครับพบพยานหลักฐานเยอะมากสำหรับการผลิตอาวุธปืนที่ว่าเรียกว่าสิ่งเตรียมอาวุธปืนแต่ว่าเคสวันนี้ไม่ใช่ว่าเราเพิ่งทำตั้งแต่วันเกิดเหตุไม่ใช่ครับวันนี้เราใช้การสืบนครบาลเนี่ยทำการสืบสวนมากว่า3เดือนแล้วแต่ว่าเท่าที่เราเข้ามาสื่อมวลชนก็เห็นแล้วว่ามันเป็นสถานที่ปิดนะครับเป็นซอยตันและอีกอย่างนึงเขาไม่เรียกว่าเป็นบุคคลนิรนามแล้วกันเนื่องจากว่าเขาปรากฏตัวแต่ในโลกโซเชียลแล้วก็มีคัทเอาท์นะครับก็จังหวะที่เกิดเหตุการณ์ยิงเราก็ได้จิ๊กซอส่วนหนึ่งที่มีประโยชน์จากตัวผู้ก่อเหตุทำให้เราเดินทางมาถึงณจุดนี้เนี่ยแหละครับคุณผู้ชมตำรวจบอกว่าติดตาม
จ้านี้มา3เดือนกว่าแล้วแล้วมันมีจิ๊กซอตัวนึงก็คือการที่คือโอเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับน้องวัย14โดยตรงแต่ไอชิ้นส่วนบางอย่างที่เขาดัดแปลงเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับคนที่ขายปืนให้น้องวัย14มันเครือข่ายเดียวกันน่ะซัพพลายเออร์เออแสบสันมากเลยอ่ะเพราะว่าเหตุการณ์นี้คืออันนี้ทางตำรวจสืบนครบาลท่านบอกไม่ได้จับโชนะไม่ใช่เพิ่งเกิดคดีแล้วจับโชนะแต่ว่าสืบมานานแล้วและสืบจนทราบว่าอ๋อบ้านที่พักที่ทำมาอยู่ตรงนี้เองด้วยความรู้เนี่ยการช่างมันทำได้ขนาดนี้เลยเหรอมันซื้อท่อเหล็กมาธรรมดานะท่อเหล็กธรรมดามาเอาหุ่นหนาๆหน่อยมาทำเป็นปากลำกล้องแล้วมาทำเหล็กขายเนี่ยโครงปืนก็ซื้อมาคือถ้าหากซื้อแบบแบงก์กันโครงมันจะมาพร้อมแล้วดังนั้นมีการเปลี่ยนปรับเล็กน้อยปืนแบงก์การยิงโป้งไม่มีใครตายเปลี่ยนปรับเล็กน้อยโป้งตายได้เลยฮะมาจากฝีมือไอ้คนพวกนี้เพิ่มโทษดีไหมต้องเพิ่มต้องเพิ่มแล้วนะต้องเพิ่มทุกกระบวนการแต่ว่างานนี้เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวฮะทำให้ร้าวระบมไปหมดแล้วเหตุการณ์